สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับในเวลาดีๆแบบนี้11รายการโดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่ครับแน่นอนนะฮะเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีการอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเข้าฉายในสัปดาห์หน้านี่เองครับวันพุธที่13กรกฎาคมมีให้คุณผู้ชมนั้นเลือกดูมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกครับ The Black Phone ครับเรื่องนี้ฮะผู้กำกับสกอตต์ เดริกสันนะครับใช่ครับซึ่งเขาคนนี้เป็นคนกำกับ Doctor Strange ภาคแรกถูกครับนี่ครั้งนี้เขากลับมากำกับเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการหวนคืนไปสู่รากเหง้าในแนวที่เขาถนัดเลยนะครับก็คือทริลเลอร์สยองขวัญครับที่สำคัญคือนำแสดงโดยนักแสดงคนนี้ครับอีธานฮอคครับโอ้โหส่วนอีก1เรื่องครับ Cherry Magic The Movie นะฮะจากบังงะBL หรือว่า Boys Love ครับอันนี้เป็นมังงะที่ฮิตมากนะฮะมีการขายมากกว่า2ล้านก๊อปปี้สู่ซีรีส์สุดฮิตนะครับสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วเอเชียแล้วก็ตอนนี้พร้อมให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องราวเต็มไปด้วยความแฟนตาซีนิดๆนะของพี่เนี่ยเรื่องนี้นี่ฮะทวงคืนแดนมอร์เวดแพตตี้ถูกต้องมันเป็นเรื่องราวของเนื้อหาสาระของคู่รักในชีวิตจริงเนี่ยครับเขาไปบอกเลิกกันนะแล้วสุดท้ายไอ้ความพิสดารในการบอกเลิกเนี่ยมันจะมาด้วยเรื่องราวที่ช็อกเป็นการช็อกสนั่นหวั่นไหวทั้งประเทศครับกับเหตุการณ์การผจญภัยความสยองขวัญความรักความตลกครับรวมทุกแนวถูกต้องแล้วด้วยกันต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับมีหลายเรื่องให้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจนะครับดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทาง www.majorcineplex.com นะครับหรือว่าจะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex ครับแค่ควรเงินใหม่เลยเวลาเราดูหนังเนี่ยมันจะต้องมีอะไรขบเคี้ยวใช่ไหมกึบๆใช่ไหมฮะใช่ป๊อปคอร์นครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยของ Major Cineplex ทุกครั้งที่มีหนังใหญ่เขาจะต้องมีป๊อปคอร์นเซตอันใหม่ครับตอนนี้เหอที่สุดต้องเป็นทอครับหรือเป็นทันเดอร์มีมาให้2แบบนะครับครับชุดไมที่ทอแฮมเมอร์คัพเซตนี่นี่นี่เป็นแบบใครไปคิดค้อนเป็นแก้วนะใส่น้ำเครื่องดื่มนี่ฮะธรรมดาครับพร้อมกับป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมครับชุดที่2เนี่ยเป็นชุดทอบักเก็ตเซตนี่ครับนี่แล้วก็นี่เปิดได้นะใส่ป๊อปคอร์นแล้วนะอัดลมครับนี่อ่ะใครสนใจอยากได้นะครับก็เดี๋ยวไปกันได้นะฮะที่บูธป๊อปคอร์นที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับและบูธป๊อปสตาร์นะครับนอกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านอยากจะได้นะครับสามารถสั่งได้หลากหลายช่องทางนะครับเป็นเดลิเวอรี่ให้ Grab Food ครับ Food PandaLineman ครับ Air Asia Food ครับแล้วก็ Shopee Food ยังไงก็สั่งกันได้เช่นเดียวกันอยากได้ของไปซื้อกันได้แต่ถ้าเกิดอยากดูข่าวสารดีๆต้องติดตามช่วงแรกของรายการของเรานะครับไม่รอช้าครับติดตามกันเลยกับช่วง Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beat สนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery Popcorn สุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป DeliveryHey, Rick. หลังจากที่ถ่ายทำมานานในที่สุดภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่อ้างอิงมาจากภารกิจกองโลกของการช่วยเหลือ13ชีวิตหมูป่าผลถ้ำหลวงอย่าง13 Lives ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเรื่องนี้ได้ดึงวิกเกิล มอร์เทนเซนนักแสดงดีกรีชิงรางวัลออสการ์มารับบทเป็นนักดำน้ำประกบคู่กับคอลินฟาร์เรลแท็กทีมกันเพื่อช่วยเหลือน้องๆในถ้ำพร้อมกับโจเอลเอดเจอร์ตันและนอกจากดาราฮอลลีวูดแล้วเรื่องนี้ยังได้ดึงดารานักแสดงชาวไทยไปร่วมโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นเวียสุกลวัฒน์ตู่ภพธรวิทยาปานสีงามสหัสจักรบุญธนกิจเจมส์ธีรดลและนพัฒน์บุญใหญ่ค่ะ Whoa. งานนี้ได้ดึงผู้กำกับชื่อดังอย่างรอนฮาวเวิร์ดเจ้าของผลงาน Apollo 13มากำกับการแสดงพร้อมยกกองไปถ่ายทำที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะด้วย13 Lives มีกำหนดฉายแบบจำกัดโรงในวันที่29กรกฎาคมก่อนที่จะฉายผ่าน Amazon Prime ค่ะหลังจากที่ส่งภาพยนตร์รีบูทเรื่อง Ghostbusters Afterlife ไปโกยรายได้งามๆกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกแล้วเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางค่ายโซนี่กำลังจะสร้างภาคต่อผ่านการกำกับการแสดงของเจสันไรท์แมนลูกชายของไอวันไรท์แมนผู้ล่วงลับที่กำกับภาคต้นฉบับ Ghostbusters คราวนี้ทางค่ายได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่า
ภาคต่อวางกำหนดฉายไว้วันที่20ธันวาคม2023พร้อมเชิดเฉือนกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นที่ปล่อยมากวยรายได้ช่วงคริสต์มาสปิดปีค่ะ Ghostbusters Afterlife เป็นการอ้างอิงทั้งตัวละครและเหตุการณ์จากภาพยนตร์ฉบับดั้งเดิมโดยเป็นเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พาลูกทั้งสองย้ายไปบ้านหลังหนึ่งของคุณตาในเมืองชนบทเล็กๆแต่ก็ได้ค้นพบว่าความจริงคุณตาคือหนึ่งในนักปราบผีของบริษัทกำจัดผีต้นฉบับมาวันหนึ่งเมืองเล็กๆเหล่านี้เกิดแผ่นดินไหวสุดประหลาดทำให้สิ่งที่เคยถูกขังเอาไว้กำลังจะหลุดมาทำลายโลกนักปราบผีรุ่นใหม่จะต้องลงมือลงแรงปราบผีในภารกิจสุดสยองนี้โดยภาคนี้ได้ฟินวูลฟ์ฮาร์ดมาเคนนากรีสพอลร็อดและแครีคูนมานำแสดงโดยได้ดึงตัวละครจากภาคต้นฉบับมาเป็นดารารับเชิญด้วยค่ะ Who you gonna call? Ghostbusters! Who are you?มาดูความเคลื่อนไหวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของค่าย Netflix เรื่อง The Old Guard กันบ้างเพราะล่าสุดได้ประกาศกองทัพนักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันในภาคต่อนี้แล้วค่ะแน่นอนผู้ชูโรงอย่างนางเอกเจ้าบทบาทชาร์ลีสเตรอนก็จะมารับบทเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือนักแสดงอย่างอูมาเทอร์เมนและพระเอกดาวรุ่งอย่างเฮนรี่โกลดิงค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มากำกับการแสดงก็มีการสับเปลี่ยนเป็นวิกตอเรียมาโฮนีซึ่งเป็นรองผู้กำกับเรื่อง Star Wars The Rise of Skywalker ซึ่งก็มาแทนที่จีน่าพรินซ์สไบธ์วูดซึ่งส่ง The Old Guard ภาคแรกเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ออริจินัลของค่าย Netflix ที่มีคนดูมากถึง186ล้านชั่วโมงในระยะเวลา28วันหลังจากลงให้สตรีมมิ่งนั่นเองค่ะ The Old Guard เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือคอมิกเป็นเรื่องราวของแอนดี้นักรบหญิงสาวที่มีความเป็นอมตะซึ่งเธอก็มีหน้าที่ปกป้องโลกจากภัยอันตรายแต่ความไม่มีวันตายของแอนดี้และกองทัพของเธอกำลังจะถูกนำเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในทางที่ผิดทำให้เธอต้องแท็กทีมกับเพื่อนๆเพื่อยับยั้งหายนะนี้ค่ะเห็นนางเอกไซส์พริกขี้หนูอย่างนาตาลีพอร์ตแมนกล้ามเนื้อแน่นที่สุดในชีวิตก็ต้องยกความดีความชอบให้กับภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder ที่เธอกลับมารับบทเป็นเจนฟอสเตอร์อีกครั้งแต่ที่ทำให้ชวนปากค้างคือเธอสามารถยกค้อนถอได้ด้วยค่ะเพื่อที่จะคู่ควรกับบทนี้เธอต้องฟิตหุ่นไม่ใช่แค่ยกเวทอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมแคลอรี่ด้วยสาวนาตาลีเป็นวีแกนหรือกินอาหารปราศจากเนื้อสัตว์ Wow. ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอาหารการกินแต่ต้องกินให้เยอะขึ้นกว่าเดิม Yeah. เพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างกินผลไม้สลัดและถั่วระหว่างวันและดื่มโปรตีนปั่นเช้ากลางวันเย็นนอกจากนี้เธอต้องฝึกพิลาทิสมวยและการฝึกที่เน้นการกระโดดโดยฝึกวันละ 2-3 ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่ตี 4:30ฝึกทุกวันเป็นเวลานานถึง10เดือนเลยค่ะการที่ต้องฟิตหุ่นให้บึกขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนาตาลีที่ธรรมดาแล้วเธอจะถูกขอให้ลดหุ่นให้บางที่สุดหากจำกันได้เธอก็ทำมาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Black Swan ที่เธอคว้ารางวัลออสการ์ไปครองนั่นเองค่ะก็ถือว่าคุ้มการลงแรงจริงๆเพราะผลลัพธ์ที่ได้กล้ามแขนแม้สวยมากพอยกขอนแล้วเทสง่างามมากเลยค่ะโอ้ข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเหนื่อยหายใจเหนื่อยลุ้นเหนื่อยข่าวดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามกับเราได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยครับแขกครับผมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของภาพยนตร์ทวงคืนมาให้ติดตามกันครับ